ายห้าสี่สามสองฝ่ายได้ไม่เป็นไรค่ายมาเลยวันนี้เป็นไงครับวันนี้ก็ดีใจครับผมก็จริงๆคือแบบว่านานๆดีเนาะเราจะมีงานที่แบบว่ารวมทั้งค่ายมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้น่าจะนับเป็นงานแรกที่ทั้งค่ายอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าจริงๆคืออยากรวมมานานแล้วครับอยากมีงานร่วมกันมานานมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคิวแต่ละคนกระจายออกไปผมก็มีละครของผมน้องฟินเบคก็มีของน้องฟินเบคอะไรเงี้ยคิวละครอีกของแต่ละวันของฝั่งคิมหันเองฝั่งรักสังหรณ์เองก็แยกกันออกไปอะไรเงี้ยแต่วันนี้ครับเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราได้มาร่วมงานพร้อมๆกันใช่จริงๆคือตั้งใจวันนี้ว่าจะเอาปฏิทินมาให้แบบว่าแฟนๆขับด้วยอะไรเงี้ยครับผมรวมถึงว่าเรามาส่งความสุขและจะเจอแฟนขับกันด้วยมากันทั้งค่ายส่งกันทั้งค่ายจริงๆวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขวันนี้แสดงว่าเรายังไม่เคยมีกิจกรรมหรือว่าไปแบบร่วมแบบรวมกันทั้งค่ายเลยใช่ครับเจอกันเลยคือกิจกรรมมันจะแบบเดี๋ยวขาดไป2คนขาดไป1คนขาดไป3คนอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟีลแบบสลับกันไปเดี๋ยวคนนี้แบบได้คนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเลยทำให้โอ้มันยากมากเหมือนกันแต่วันนี้คือแบบดีที่แบบว่าได้อยู่รวมกันทั้ง16คนเลยครับอยากจัดเหมือนกันครับเหมือนกันครับคิดว่าวันหนึ่งน่าจะมีครับใช่แต่ละคนนะคะวันนี้กองแบบเหมือนเขาไม่ได้แบบมาเจอกันเยอะๆขนาดนี้วันนี้ปล่อยของที่เซ็นเป็นยังไงบ้างเห็นเซ็นตื่นเต้นเหมือนกันใช่ใช่ใช่ครับคือจริงๆด้วยความว่าแบบเวลาเจอกันทุกคนอาจจะเจอกันหมดอยู่แล้วครับก็คุยเล่นกันสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในค่ายอยู่แล้วแต่ว่าพอวันนี้เองออกมาแบบมันร่วมงานกันจริงๆมันแบบตอนแรกแต่ละคนยังเก่งๆนะครับถ้าได้เห็นคือตอนแรกบนเวทีทุกคนเกรงยังนิ่งๆกันอยู่สักพักพอคุยไปคุยมาทุกคนเริ่มสนุกอะไรเงี้ยครับผมก็สนุกสนานครับก็หวังว่าแบบจะมีงานแบบเนี้ยที่ทำให้พวกเราได้มาแบบปล่อยของกันเรียกว่าปล่อยของกันดีกว่าอะไรเงี้ยมาส่งความสุขกันประมาณนั้นนอกจากแบบซื้อแล้วก็แต่ละคนหนังเรื่องนี้เซ็ตเตรียมอะไรอยู่บ้างคือแบบว่าตอนนี้คือเหมือนครอบครัวเราใหญ่จริงจริงก็ได้เห็นอาจจะมีเห็นแบบงานเพลงบ้างครับงานเพลงที่เราปล่อยมาเป็นเซิร์ฟได้ปล่อยให้พี่ๆแฟนคลับนะครับได้เห็นน้องเองที่จำน้องหรือว่าอาจจะมีช่วงคือ YouTube อะไรเงี้ยครับผมคนอาจจะเห็นเป็นคลิปสั้นๆอาจจะแบบว่ามาเป็นไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นประจำแต่ก็จะมีตัดกันมาเป็นปลาปลาให้ได้เห็นกันว่าเฮ้ยเบื่องานนี้ถ่ายได้เพราะจริงๆคือไม่ใช่ทุกงานที่เราถ่ายคือถูกได้กันนะครับก็จะตัดออกมาแล้วก็มาให้ดูกันบ้างอะไรครับก็จะเป็นงานคร่าวๆพวกนี้หรือก็อนาคตอย่างที่บอกว่าอาจจะมีแฟนมีตหรือไม่คิดเลยว่าอยากให้มีแฟนมีตหรือมีรายการหรือมีอะไรที่กิจกรรมที่ร่วมกันในอนาคตอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เห็นกันได้ในอนาคตครับถึงผลงานของพี่เซนบ้างครับผมช่วงนี้คุณก็ถ่ายครับถ่ายครับหนักอยู่เป็นยังไงบ้างปิดไปเยอะแล้วครับรอฉายใช่ไหมครับรอฉายตอนนี้มีดวงใจเทวพรหมครับทั้ง5เรื่องเองจะไม่มีเรื่องที่2ไม่ได้ไปอย่างเดียวแต่ว่าทั้ง5เรื่องก็อาจจะเจอแบบเป็นชื่อคุณภูมิมาแปลไปแล้วแหละเพราะแบบตั้งแต่รอจันทร์ขวัญฤทัยใจพิสุทธิ์ตื่นแบบสอนพอชีวัน5 เรื่องนะครับผมเพื่อนผมก็แซวครับเมื่อเราจะเพื่อนผมเดียวผู้จัดก็แซวครับโอเคดีขายของอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามมันครับเดี๋ยวเดือนหน้าเห็นว่าจะออนแอร์แล้วนะครับต้นเดือนหน้าเองก็จะได้เจอนะครับหนุ่มๆตระกูลจุฑาเทพแล้วก็สาวๆตระกูลเทวพรหมก็น่าจะแบบได้เจอกันแล้วที่จอนะครับผมแล้วก็มาติดตามละครในเรื่องงานความรักด้วยกับช่อง3เหมือนกันนะครับปีนี้น่าจะได้เห็นละครช่อง3 6เรื่องนะครับผมแล้วก็น่าจะได้เจอเป็น happiness เป็นละครรีเมคเกาหลีนะครับกับทางค่าย 2CJ เองรวมถึงในเรื่องของการที่เป็นรายการทีวีก็ยังทำอยู่นะครับที่ป๊อปสเตจโชว์ยังมาอัปเดตข่าวสารในเรื่องของเพลงกันได้นะครับผมเรื่อยๆแล้วก็ส่วนตัวเองอาจจะมีแบบกิจกรรมพวกนี้นั่นทำเรื่อยๆครับที่อาจจะมีนี่ก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะเหมือนที่บอกว่าน้องๆมี YouTube เหมือนกันผมเองก็อาจจะมี YouTube อะไรเงี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีงานคุยกันอยู่อะไรที่ยังไม่ได้ทำอยากทำไม่ยังไม่ได้ทำอย่างเงี้ยทำเยอะขนาดวันนี้เพิ่งเปิดแบรนด์ไหมครับพีระมิดครับที่ว่าจะเจอกันไฟท็อกซี่ครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเหมือนดีท็อกครับช่วยในเรื่องของการแต่ละคนก็จะมี3สูตรแหละอย่างคอมบูชาเองเนี่ยเขาจะเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อกิวีเองคนท้องผูกหรือว่าในตัวของแบบว่าอัสอีเบอร์รี่เองก็ใครรู้สึกว่าทาอะไรแล้วรู้สึกว่าเราบวมน้ำบวมโซเดียมเขาก็เดรนออกไปอะไรเงี้ยก็เป็นการแก้ปัญหาฝั่งด้วยถามว่าเราเป็นคนทดลองมาก่อนด้วยบัตรด้วยทดลองมาก่อนครับแก้ปัญหาจากตัวเองก่อนจากแบบเรามีปัญหานี้เราก็แบบหาโปรดักที่รู้สึกว่าเราถูกใจที่จะมาแก้ไขปัญหาของเราแล้วก็เพื่อนเราอะไรเงี้ยครับผมเมื่อกี้นี่นั่งคุยกันอยู่เลยหลายๆคนเริ่มแบบนั่งจะนั่งเมื่อกี้คือมีถ่ายรูปกันนั่งลุกนั่งนั่งครับหลายๆคนบอกว่าเขาเป็นก๊อปแก๊ปไปคิดเลยว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่วยเรื่องพวกนี้ดีอะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าเรา20ต้นๆกันเนาะคือผมมีความเชื่อว่าถ้าตอนนี้มันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเราดูแลแบบตอนนี้มันจะไม่มีปัญหาในอนาคตเหมือนเรื่องระบบลำไส้ครับอย่างตัวไฟท็อกซี่เองเราก็ดูแลเรื่องลำไส้ตั้งแต่ตอนนี้จะไม่มีปัญหาในอนาคตเอง
ก็แฟนตอบรับดีครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนยอดเข้ามาทุกวันเลยที่ในทางช่องทางออนไลน์เองนะครับขอบคุณคนจริงๆที่แบบให้การตอบรับเองว่าเออในตัวไฟล็อกซี่เองครับอนาคตจะรับสมัครแทนค่ะตอนนี้ยังคุยๆอยู่ครับอนาคตอาจจะมีอนาคตอาจจะมีใช่ไหมครับจะขายไหมครับใช่นอกจากตัวทีมเรานอกจากสิ่งที่แบบวันนี้กับทีมนี้ก็น่าจะแน่นๆมีอะไรที่จะอยากจะทำวางแผนไหมมีเยอะเลยครับช่วงนี้ยังไปวัดอยู่ก็อาจจะเห็นว่าไปวัดหลังๆหลายๆคนกลัวว่าเราจะไปบวชใช่ไหมครับเริ่มไม่กล้าอัพแล้วแต่ว่าก็จะไม่ได้เห็นตามเพจวัดคือหลังๆทุกคนเริ่มพูดว่าสามารถเห็นเซนได้ไม่ใช่ไลฟ์ตัวเองไม่ใช่IGตัวเอง IG วัด IG พระอะไรเงี้ยครับก็จะเจอเซนอยู่ในนั้นตามที่ต่างๆประมาณนั้นฮะทุกอย่างที่เราแบบฟังขนาดนี้เป็นเพราะว่าแบบว่าเราแบบทำเยอะอะไรอย่างนี้ด้วยนะชื่อแบบนั้นยังไงจริงๆผมรู้สึกว่าเราทำเราอยากทำมากกว่าแต่ในเรื่องของความสุขเราเองเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบมีช่วงเวลาที่ได้ไปแบบทำคือจริงๆถ้าโดยตัวผมเองนะครับจะรู้ว่าตั้งแต่ประถมตั้งแต่โตมาทุกวันอาทิตย์ต้องมาอยู่วัดอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแอบห่างหายไปช่วงนึงว่าเราทำงานหนักมากอะไรเงี้ยครับเพราะพอช่วงนี้คือเราสามารถมีเวลาได้อะไรเงี้ยครับก็ล็อกไว้เลยว่าเวลาที่จะไปวัดอะไรเงี้ยครับก็โอเป็นโอเคว่าเอ้ยเราได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วมีความสุขมากกว่าครับได้ครับก็ฝากติดตามนะครับผมงานเบื้องหลังเองนะครับผมกับ Idol Factory เองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปิ่นพักเองนะครับรังสังหรณ์เองคิมหันเองนะครับผมรังสังหรณ์เองก็เรียกว่าขายบัตร EP สุดท้ายอยู่นะครับผมตอนนี้ในของที่เป็นเรียกว่าเป็นที่นั่งโซเอาแล้วแต่ว่าในเรื่องของออนไลน์เนี่ยยังสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับมาเจอกันมาเจอกันได้เรียกว่าเซอร์ไพรส์เยอะมากใน EP สุดท้ายนะครับที่ดูเป็นออนไลน์เองก็มีโชว์จากน้องๆด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากในเรื่องของคิมหันเองนะครับผมปิ่นพักด้วยนะครับแล้วก็งานส่วนตัวของผมเองอย่างที่บอกคุณจันทิวาพรมนะครับผมแล้วอจันทร์ก่อนเรื่องไทยใจพิสุทธิ์ดุจสอนพรชีวันนะครับผมแล้วก็งานความรักนะครับผมติดตามทางช่อง3นะครับแล้วก็ในส่วนของซีรีส์ Happiness เองก็น่าจะได้ถ่ายทำกันอยู่เจอกันได้ปีหน้านะครับแล้วก็รายการ T-Pop Stage Show นะครับก็ฝากติดตามในทุกๆอย่างแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆของออนไลน์ด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ